พ่อได้ขันธวิบากอยู่ไปเป็นวันๆพ่อได้ปฏิบัติเครื่องรบกวนมันมีหลายอย่างความหิวความกระหายยาเสพติดกายสังขารสภาพอันแตกกายมีลมหายใจเข้าออกเป็นต้นก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งจนเคยชินเราจะระลึกเห็นหรือไม่ระลึกเห็นก็ตามเมื่อไม่สิ้นลมปราณลมหายใจเข้าออกก็มีอยู่แต่สติปัญญาของเราจะเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ขึ้นอยู่นี่เรียกว่ากายสังขารที่นี่วจีสังขารการนึกคิดวิตกกับวิจารณ์เป็นวจีสังขารอันนี้ก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งส่วนสติปัญญาจะระลึกเห็นหรือไม่ระลึกเห็นก็ตามสภาพของวจีสังขารก็เกิดขึ้นอยู่อย่างนั้นส่วนจิตตสังขารมีเวทนาความเสวยอารมณ์สัญญาความจำสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางธรรมารมณ์เป็นจิตตสังขารกายสังขารวจีสังขารจัดเข้าในรูปธรรมจัดเข้าในรูปธาตุจัดเข้าในรูปประขันจัดเข้าในรูปโลกจัดเข้าในรูปธรรมจัดเข้าในรูปปะอินทรีย์เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปเหมือนกันกายสังขารเป็นของหยาบก็ดับเกิดขึ้นอย่างหยาบแปรปวนอย่างหยาบดับไปอย่างหยาบคือลมหายใจเข้าออกวจีสังขารวิตกกับวิจารเป็นพหูลกรรมกรรมชินที่วิตกที่วิจารอยู่ก็เกิดขึ้นแล้วแปรปวนและดับไปอีกละเอียดกว่ากันไปอีกส่วนสภาพอันแต่งกิตตสังขารมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นรวมเข้าเป็นกิตตสังเป็นอาการปรุงแต่งแห่งกิตตสังขารอันนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปอย่างรวดเร็วเป็นรอบๆตามหน้าที่ของใครของมันหน้าที่ของกายสังขารมีหน้าที่หายใจเข้าออกเมื่อไม่สิ้นลมไปก็หายใจเข้าออกอย่างนั้นสั้นหรือยาวค่อยหรือแรงแล้วแต่เหตุการณ์ของกายสังขารสติปัญญาจะระลึกเห็นหรือไม่ระลึกเห็นก็ตามก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นวจีสังขารก็เหมือนกันก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปอยู่เหมือนกันตลอดถึงเปล่งวาจาออกหรือยังไม่ออกกำลังนึกจะพูดก็เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปเหมือนกันจิตตสังขารสภาพอันแต่งจิตไม่เสวยเวทนาหนึ่งก็ต้องเสวยเวทนาหนึ่งไม่สุขก็ต้องทุกข์ไม่ทุกข์ก็ต้องอุเบกขา
หมุนเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่สัญญาความจำไม่จำรูปก็จำเสียงไม่จำเสียงก็อยากจำกลิ่นไม่จำกลิ่นก็จำรสไม่จำรสก็จำโผฏฐัพพะไม่จำโผฏฐัพพะก็จำมาธรรมารมณ์หมุนเวียนเปลี่ยนไปมาอยู่วิญญาณสังขารจิตตสังขารปรุงไปทางกุศลบ้างปรุงไปทางกลางๆบ้างปรุงไปทางมรรคภาวนาบ้างที่นี่วิญญาณปรุงไปทางวิญญาณทางตาจักขุวิญญาณวิญญาณทางหูตามมาสัมผัสมาโสตะวิญญาณวิญญาณทางจมูกคานะวิญญาณวิญญาณทางลิ้นคิวหาวิญญาณวิญญาณทางกายในความอบอุ่นหรือเย็นหรือร้อนหรืออ่อนหรือแข็งมากระทบให้สัมผัสสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปตามหน้าที่ของสังขารถ้าหากว่าเมื่อมีโมหะมีอวิชชามากนับไปในทางอวิชชาก็หลงยึดถือเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลสิ่งที่ชอบใจก็เป็นกามุปาทานถือมันในกามพร้อมทั้งความเห็นเรียกทิฏฐุปาทานบางสิ่งบางอย่างก็สงสัยรูปคำก็เป็นศีลพัตตุปาทานที่นี่ก็ถือว่าตนว่าตัวว่าเราว่าเขาว่าสัตว์ว่าบุคคลโดยจริงจังที่นี่แล้วก็เป็นอัตวาทุปาทานอุปาทานทั้งสี่ของสัตว์ทั้งหลายผู้ยังไม่พ้นทุกข์เมื่อจะรู้ตัวว่าถือหรือไม่ถือก็ตามแต่ก็เป็นการถืออยู่ในตัวเมื่อมีการถืออยู่ในตัวอวิชชาก็มีอยู่ในตัวเมื่ออวิชชามีอยู่ในตัวโมหะก็มีอยู่ในตัวเมื่อโมหะมีอยู่ในตัวตัณหาความทะเยอทะยานก็มีอยู่ในตัวเมื่อความทะเยอทะยานมีอยู่ในตัวภพก็มีอยู่ในตัวเมื่อภพมีอยู่ในตัวชาติก็มีอยู่ในตัวเมื่อชาติมีอยู่ในตัวชรามรณะโหกัปปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาก็มีอยู่ในตัวทำตอนไหนสติตอนไหนปัญญาตอนไหนจะมาตัดธรรมเหล่านี้ให้ชะงักลงหรือให้ห้ามเบรกลงก็มีฝ่ายอนิจจตาธรรม
คำหนึ่งอยู่เนืองนิดทุกขตาธรรมคำหนึ่งอยู่เนืองนิดอนัตตาธรรมเป็นธรรมอันลุ่มลึกสามารถถอนปลนอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในปัจจุบันทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยแต่จะขาดหรือไม่ขาดก็ขึ้นอยู่กับปัญญาอันชัดขึ้นอยู่กับความแยบคายของแต่ละท่านและบุคคลลมหายใจเข้าข้างหนึ่งข้างหนึ่งมีทั้งรูปมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณลมหายใจเข้าออกข้างหนึ่งก็เหมือนกันมีทั้งรูปมีทั้งเวทนามีทั้งสัญญามีทั้งสังขารมีทั้งวิญญาณส่วนสติปัญญาจะตามรู้ตามเป็นจริงก็เป็นอีกพักหนึ่งอันนั้นจัดเป็นมรรคจัดเป็นตัวศีลจัดเป็นตัวสมาธิอยู่ในตัวจัดเป็นตัวปัญญาอยู่ในตัวแต่ว่าอยู่ในระดับใดขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลไม่ทั่วไปไม่เสมอเหมือนกันที่ตีความหมายว่ารูปเป็นอันใหม่เวทนาเป็นอันใหม่สัญญาเป็นอันใหม่สังขารเป็นอันใหม่วิญญาณเป็นอันใหม่รูปขันเป็นอันใหม่เวทนาขันเป็นอันใหม่สัญญาขันเป็นอันใหม่สังขารขันเป็นอันใหม่วิญญาณขันเป็นอันใหม่อันนี้เป็นการที่พิจารณามาชัดเป็นเงื่อนเก่าทั้งนั้นจะหยาบหรือละเอียดหรือประณีตสักเพียงไหนก็ตามก็เป็นเงื่อนเก่าเอชะธรรมโมสนันตนูพระธรรมเป็นของเก่าที่นี่เมื่อสิ่งทั้งหลายทั้งรูปด้วยทั้งเวทนาด้วยทั้งสัญญาด้วยทั้งสังขารด้วยทั้งวิญญาณด้วยทั้งที่ไกลด้วยทั้งที่ใกล้ด้วยทั้งที่หยาบด้วยทั้งที่ประณีตด้วยทั้งที่สุขุมด้วยทั้งที่ละเอียดด้วยก็มีความหมายอันเดียวกันยกขึ้นสู่อนิจจตาความไม่เที่ยงในเป้าอันเดียวกันทุกขตาความเป็นทุกข์อยู่ในตัวแม้จะมีผู้ยึดถือว่าเป็นทุกข์หรือไม่เป็นทุกข์ก็ตามแต่ความจริงของธรรมเหล่านั้นเป็นทุกข์อยู่ในตัวแล้วยกขึ้นสู่อนัตตาธรรมฝ่ายสังขารผู้พิจารณาตามเป็นจริงเห็นตามเป็นจริงอยู่พร้อมทั้งลมเข้าออกหมายไว้ในเป้าอันเดียวจะเป็นเป้ารูปก็ตามจะเป็นเป้านามก็ตามด้นลงมาเป็นอันเดียวในปัจจุบันจะถอนปัญหาและความสงสัยของตนได้ในบัญญัติต่างๆหรือในสมมุติต่างๆศีลสมาธิปัญญาและมรรควิถี
จะรวมลงมาในอันเดียวกันในปัจจุบันจะไม่ได้ขว้าหาไปทางอื่นถ้าจะบรรยายถอยคืนมาอีกลมหายใจเข้าข้างหนึ่งก็มีทั้งความเกิดก็มีทั้งความแก่ก็มีทั้งความเจ็บก็มีทั้งความตายก็มีทั้งความวิโยคพัดภาคเพราะวิโยคพัดภาคจากลมเข้าลมออกเพราะมันล่วงไปเพราะวิโยคพัดภาคจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่มันมาเกยมาพาดและล่วงไปสิ่งเหล่านี้ผ่านอยู่เป็นเนืองนิดความเกิดก็ผ่านอยู่เป็นเนืองนิดไม่ขาดวรรคขาดตอนคงเส้นคงวาอยู่ความแก่ก็ผ่านอยู่เป็นเนืองนิดความเจ็บก็ผ่านอยู่เป็นเนืองนิดความตายจากวันเวลาวินาทีก็ผ่านอยู่เป็นเนืองนิดทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อพิจารณาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นอารมณ์อยู่ก็ถูกหมดทั่วทั้งไตรโลกธาตุในส่วนนี้ถ้าพิจารณาทุกเป็นอารมณ์อยู่ก็ถูกหมดทั่วทั้งไตรโลกธาตุในฝ่ายสังขารที่เป็นทุกข์ทั้งที่มีวิญญาณและไม่มีวิญญาณอันเดียวกันกับอนิจจังถ้าพิจารณาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นในเงื่อน4ก็ถูกอยู่หมดทั่วทั้งไตรโลกธาตุในส่วนธรรมะตอนกลางนี้อีกถ้าพิจารณาในเงื่อน2ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็ถูกทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งท่านผู้อื่นด้วยทั้งสัตว์อื่นด้วยทั้งสิ่งที่มีวิญญาณครองสิงด้วยทั้งสิ่งที่ไม่มีวิญญาณครองสิงด้วยที่รวมอยู่ในใจโลกธาตุถ้าพิจารณาว่าไม่ใช่เราสิ่งเดียวเป็นแต่สักว่าสังขารหรือเป็นแต่สักว่าธรรมฝ่ายสมมุติและธรรมฝ่ายวิมุตติเป็นแต่สักว่าธรรมฝ่ายเกิดดับเป็นแต่สักว่าธรรมฝ่ายไม่เกิดไม่ดับก็ถูกหมดทั่วทั้งไตรโลกธาตุเป็นมรรควิถีอีกเมื่อเป็นมรรควิถีก็เป็นผลวิถีอีกเพราะผลแห่งความสิ้นความสงสัยในตอนนี้จิตในอดีตจิตในอนาคตจิตในปัจจุบันจิตหยาบจิตละเอียดจิตประณีตจิตในที่ไกลจิตในที่ใกล้จิตในปัจจุบันเป็นแต่สักว่าจิตไม่มีใครไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของในชั่วเวลาขณะพิจารณาก็เรียกว่าวิคัมภนะปหานในส่วนปัญญาด้วยความสะกดไว้กิเลสก็ไม่รุนแรงที่จะยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคล
กายเป็นแต่สักว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นไม่ใช่สัตว์อื่นไม่ใช่ของสัตว์อื่นมีความหมายอันเดียวกันเวทนาเป็นแต่สักว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ท่านผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นไม่ใช่ของเราอีกด้วยความจำเป็นแต่สักว่าความจำเพราะเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนและดับไปเวทนาก็เหมือนกันรูปก็เหมือนกันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นสัญญาสังขารวิญญาณก็อันเดียวกันคำว่ากายก็ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เรียกว่ากายคำว่าเวทนาก็คือความเสวยอารมณ์ทั้งปวงมีสุขทุกข์อุเบกขาเป็นต้นมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระอรหันต์ท่านติดอยู่ในอุเบกขาหรือไม่ท่านไม่ได้ติดอยู่ในอุเบกขาท่านรู้ตามเป็นจริงของอุเบกขาสุขก็รู้ตามเป็นจริงของสุขทุกข์ก็รู้ตามเป็นจริงของทุกข์แล้วไม่ติดอยู่ในสุขและทุกข์อุเบกขาก็รู้ตามเป็นจริงของอุเบกขาแต่พระอรหันต์ไม่ใช่อุเบกขาในองค์ฌานไม่ใช่อุเบกขาในองค์วิปัสสนาอุเบกขาที่ถอนอุปทานแล้วจึงเรียกว่าชะลังอุเบกขาชะแปลว่า6ไม่เหมือนอุเบกขาปุถุชนคนหนาที่ติดอยู่ในองค์ฌานและที่กำลังพิจารณาคมจิตของตนอยู่แยกธาตุ4ดินแยกออกเป็นดินน้ำแยกออกเป็นน้ำไฟแยกออกเป็นไฟลมแยกออกเป็นลมใครเป็นเจ้าของดินใครเป็นเจ้าของน้ำใครเป็นเจ้าของไฟใครเป็นเจ้าของลมก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอยู่ตามเดิมไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นอยู่ตามเดิมแยกกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็น5กองเป็นแต่สักว่าเวทนาเป็นแต่สักว่าสัญญาความจำเป็นแต่ว่าสังสักว่าสังขารความปรุงแต่งแห่งจิตเป็นแต่สักว่าวิญญาณความรู้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางธรรมารมณ์คือใจก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นตามเคยเรียกว่าสังขารศูนย์ในเงื่อน4ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ผู้อื่นไม่ใช่ของผู้อื่นสังขารศูนย์ในเงื่อน2ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสังขารศูนย์ในเงื่อน1ไม่ใช่เราถ้าไม่ใช่เราแล้วของเราจะมีมาจากไหนถ้าไม่พิจารณาอย่างนี้อุปาทานความยึดมั่นถือมั่นไม่มีวันจะสางและหายไปไม่มีวันจะชนะอวิชชาความโง่หลงก็ไม่มีวันจะชนะมันที่เรียกว่าโมหะที่เรียกว่าต้นเหตุของสังสารวัฏที่เรียกว่าวัฏจักรวัฏจักรก็ว่าสารพัดจะสมมุติ
เครื่องดองก็ว่าเมื่อไม่อาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นบทเป็นบาทแล้วยากจะพอใจพิจารณาเพราะเป็นว่าวเสือกเครือขาบถึงแม้จะยึดมั่นหรือไม่ยึดมั่นก็ตามก็ต้องอาศัยลมหายใจเข้าออกเป็นที่ตั้งของกองทัพเป็นค่ายเป็นค่ายทหารธรรมะอันละเอียดไม่สามารถจะรู้ได้ถ้าไม่ตั้งไว้ในลมเข้าลมออกและก็ไม่สามารถจะตามถึงจิตได้เหมือนกันเพราะกรรมฐานอื่นๆตามยากตามถึงจิตตามถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เหมือนกันซึ่งเป็นอาการของจิตตามยากเหตุฉะนั้นพระสารีบุตรและพระบรมศาสดาจึงทรงสรรเสริญอานาปานสติยิ่งกว่ากรรมฐานอื่นๆเป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหลายกรรมฐาน40ห้องหรือนอกไปกว่านั้นเป็นเมืองขึ้นของอานาปานสติเธอเพิ่งพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าเธอเพิ่งพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกเธอเพิ่งศึกษาว่าเราจักรู้แท้แก้งกองทุกในเวลาหายใจเข้าด้วยแก้งกองทุกในเวลาหายใจออกรู้ความอิ่มกายอิ่มใจในเวลาหายใจเข้าออกรู้ธรรมอันไม่เที่ยงในเวลาหายใจเข้าออกรู้ธรรมอันดับสนิทพร้อมกับลมหายใจเข้าออกรู้ธรรมอันสลัดคืนพร้อมกับลมหายใจเข้าออกนิโรธสัญญารู้ความดับไปแห่งตัณหาพร้อมกับลมหายใจเข้าออกเหตุฉะนั้นวสีห้าท่านจึงบอกว่าระวังอย่าให้จิตเข้าภวังค์นะถ้าจิตเข้าภวังค์แล้วก็ลืมลมเลยไม่ปรากฏเลยอันนั้นเป็นฌานล้วนออกมาแล้วก็มีกำลังเท่านั้นแหละไม่มีปัญหาไม่มีอุบายเพื่อจะเบื่อหน่ายเพื่อจะคลายเมาในกองน้ำรูปเลยถ้าหากว่าจิตของเราไปติดอยู่ที่จิตเด่นดวงก็ไม่ถูกเหมือนกันเพราะมีอุปาทานกลายเป็นกามุปาทานไปอย่างละเอียดที่นี่ท่านผู้พ้นไปแล้วไม่ได้ติดอยู่ในจิตหรือในธรรมใดๆทั้งสิ้นและไม่ติดอยู่ในศูนย์ศูนย์ชิ้นชิ้นอะไรเลยที่ท่านหัดให้จิตติดอยู่ในจิตเด่นดวงที่นี่ก็เพราะเหตุว่าจะชักชวนให้เข้าสมาธิหรือวิปัสสนาจะอาศัยอันนั้นเป็นเครื่องอยู่ถ้าอย่างนั้นจะไม่มีข้อวัดเพราะผู้ยังไม่พ้นถ้าผู้พ้นแล้วไม่ได้ติดเหตุฉะนั้นท่านจึงบัญญัติว่ารูปก็อย่างหนึ่งจิตก็อย่างหนึ่งเจตสิกก็อย่างหนึ่งนิพพานก็อย่างหนึ่งนิพพานไม่ใช่จิตจิตไม่ใช่นิพพาน
กิจที่เด่นดวงเดียวนั่นน่ะถ้ามีผู้ไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของก็เป็นของมีโทษอีกเหมือนกันเพราะยังไม่ถึงจาโคปฏินิสโคไม่สลับจิตจิตเป็นแต่สักว่าจิตพิจารณากายเป็นอารมณ์ว่ากายนี่ก็สักว่ากายไม่ใช่สัพพุทธคุณตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาเวทนาคือสุขทุกข์และไม่สุขไม่ทุกข์เป็นอารมณ์ว่าเวทนานี่ก็สักว่าเวทนาไม่ใช่สัมพุทธคุณตัวตนเราเขาเรียกเวทนานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาใจที่เศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเป็นอารมณ์ว่าใจก็สักว่าใจไม่ใช่สัมพุทธคุณตัวตนเราเขาเรียกจิตตานุปัสสนาสติกำหนดพิจารณาธรรมที่เป็นกุศลหรืออกุศลที่มันเกิดกับใจเป็นอารมณ์ว่าธรรมนี่ก็สักว่าธรรมไม่ใช่สัพพุทธทศไม่ใช่สัตว์บุตรคนตัวตนเราเขาเรียกธรรมานุปัสสนายกลงสู่อนัตตาธรรมหมดถ้าอย่างนั้นอุปทานไม่มีวันจะถอนออกได้